ดีจริงๆดีจริงๆดีฟังแล้วเพลินยังนี่เข้าท่าสมแล้วสมแล้วสมที่เราเสียสละมาจริงๆละเอากันให้จริงให้จังกันแล้วกันแม่ฟังแล้วเพลินแต่ว่าคำสัจจะฐานไม่ไพเราะอยู่หลายข้อฟังแล้วไม่ค่อยชอบใจหลายข้อในเมื่อฉันพัฒนาหารแล้วจะไปรับพัดที่ก็นำมาภายหลังเนี่ยฟังไม่ไพเราะเลยไม่ไพเราะไม่น่าฟังอันนี้พวกผมเคยใช้คำว่าในเมื่อลงมือฉันพัฒนาหารแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังพวกผมเคยใช้ศัพท์แบบนี้อันในเมื่อฉันพัฒนาหารแล้วแปลว่าฉันเสร็จแล้วไม่รับพัดที่เขานำมาภายหลังก็เป็นว่าฉันครั้งที่สองศัพท์มันเป็นอย่างนั้นสับแสงก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะให้เกิดการไพเราะหรือน่าฟังในเมื่อลงมือฉันแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังอันนี้เป็นศัพท์ที่ถูกต้องฟังไพเราะที่เคยใช้กันใช้ศัพท์ว่าในเมื่อฉันแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังคำว่าฉันแล้วบางคนก็ต้องเข้าใจว่าฉันเสร็จแล้วแต่ไม่มีคำว่าเสร็จเท่านั้นแต่ทั้งบ้านผมคำว่าฉันแล้วเขาฟังออกฉันแล้วคือลงมือฉันแล้วนั่นแหละแต่ถ้าฉันเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วแต่บางแห่งก็ฉันแล้วก็คือฉันเสร็จแล้วถ้าบอกว่าถ้าลงมือฉันแล้วลงมือฉันแล้วยังไม่เสร็จไม่รับพัดที่เขานำมาเมื่อภายหลังอันนี้ฟังไพเราะมากอันนี้แก้ไขซะบ้างก็จะสวยดี อันนี้ตั้งใจพวกเราทุกปีอย่าลืมขอให้ตั้งใจอย่างเงี้ยโอ้ดีเหลือเกินสมเหลือเกินลูกพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันถึงจะเหมือนสมแล้วตั้งใจเถอะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเถอะเหมาะเหลือเกินดีเหลือเกินโอ้โหถ้าพวกเราไม่เอาอย่างนี้เราไม่สมเลยนะพยายามเถอะพวกเราต้องพยายามอธิษฐานต่อหน้าสารกำนันนี่แหละมันเป็นการข่มแน่นอนมันเป็นการข่มบางทีถ้าเกิดความเผลอเหลอขึ้นมาเราก็จะได้ระลึกนึกถึงคำที่เราตั้งใจอธิษฐานเราก็จะได้งดเว้นอย่างนี้เพราะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจกันตั้งใจกันปีต่อๆไปก็เอาทุกปีนั่นแหละดีที่สุดแล้วเอาละขอให้พวกเราลงไปบำเพ็ญกันเถอะนอลงไปบำเพ็ญกันซะพระภิกษุสามเณรกันนิมนต์นะครับนิมนต์ขึ้นไปฉันน้ำขึ้นไปฉันน้ำจะได้บำเพ็ญกันอันนิมนต์นะครับนิมนต์พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผ
ภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด